โดยทางการกงสุลนะครับของประเทศไทยนะครับได้สืบสวนนะครับแล้วก็ทราบว่าผู้ต้องหานะครับนายวิทารีพันธุจินนะครับซึ่งเป็นชาวรัสเซียนะครับอายุ60ปีนะครับในปี2554นะครับได้ถูกแต่งตั้งเป็นกงสุลกิติมศักดิ์ประจำเมืองวลาดิวอสต็อกนะครับประเทศรัสเซียนะครับจนถึงปี57นะครับทางกงสุลใหญ่มอสโกนะครับสืบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้ได้กระทำความผิดนะครับโดยมีการลักลอบลงดวงตานะครับโดยให้กับชาวรัสเซียที่ไม่ได้เข้าประเทศรัสเซียจริงนะครับและมีการส่งให้นายหน้าที่ประเทศกัมพูชาและมาเลเซียนะครับส่งทางบัญชีมาต่อนะครับและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะครับเมื่อสืบทราบดังนั้นนะครับทางกงสุลนะครับจึงได้มีมติให้ครม.ถอนนะครับในปี2559นะครับและสั่งเรียกเก็บดวงตาทั้งหมดคืนนะครับรวมทั้งอาร์มที่ติดอยู่หน้าออฟฟิศด้วยนะครับแต่ต่อมาครับในปี2560ถึง2561นะครับผู้ต้องหาดังกล่าวนะครับก็ยังเปิดออฟฟิศในลักษณะเดิมครับดวงตาที่ถูกดิบไว้ก็ไม่ส่งคืนนะครับและทำการโฆษณาในเว็บไซต์นะครับโดยให้ผู้มาติดต่อเนี่ยสามารถโทรติดต่อและให้มาพบที่สำนักงานโดยให้บริการรับรองเอกสารนะครับในราคา 5,400 รูเบิลนะครับหรือ 2,700 บาทนะครับที่ผ่านมาตรวจสอบแล้วเนี่ยสามารถลงดวงตาไปทั้งหมด100บาทดวงตานะครับซึ่งดวงตาดังกล่าวเป็นลักษณะดวงตาที่เขาอายัดไว้ไม่ส่งคืนนะครับแล้วทำการทุจริตนะครับโดยประทับตาในปัจจุบันนะครับก็เอกสารดังกล่าวเนี่ยมีความเสียหายเพราะว่าเมื่อมาประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถใช้เอกสารดังกล่าวได้เพราะว่าผู้ต้องหาชาวรัสเซียรายนี้นะครับไม่มีอำนาจตามมติครม.แล้วแต่เขายังดำเนินการโดยเขาได้ดำเนินการควบคู่กับทางบริษัททัวร์ซึ่งนำนักท่องเที่ยวจากรัสเซียมาเที่ยวในประเทศไทยนะครับจากนั้นนะครับจึงได้ร่วมมือทำการกงสุลนะครับออกหมายจับนะครับโดยขอศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับเพราะเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงรัฐเป็นความผิดที่เกิดขึ้นประทับตาประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็ได้เก็บเงินค่าเงินประเทศรัสเซียเป็นความผิดรอบหน้าราชการนะครับความเสียหายเบื้องต้นนะครับประมาณ4,000 บาทแล้วก็ความเสียหายเกี่ยวกับเอกสารความมั่นคงประเทศครับ